ภารกิจหลักก็คือการทำฝนหลวงการบินควบคุมไฟป่าครับการลำเลียงทางอากาศแล้วก็การเป็นศูนย์สื่อสารสั่งการในอากาศเราต้องเตรียมความพร้อมที่รัดกุมและวางแผนที่แผนสำรองต่างๆไว้ให้มากขึ้นครับเรามีหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติแล้วก็ดูแลช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าภารกิจจะเสี่ยงอันตรายขนาดไหนนะครับเราพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยู่แล้ว